ถูกต้องพระเหรียญยอดนิยมฉายาบอยท่าพระจันทร์ประดุพระเหรียญที่ว่ากันว่าปลอมเนียนปลอมเหมือนได้ชะงัดหรือของจริงราคาเช่าระดับล้านถึง10ล้านบาทจนกลายเป็นที่เชื่อถือของวงการพระเครื่องด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมตั้งแต่บวชเนนที่พุทธมณฑลด้วยวัยเพียง13ปีจนเป็นหนึ่งในตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์อัธวัฒน์สิริสิทธิธงชัยหรือบอยท่าพระจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะคุณอัธวัฒน์ใช่ครับโอ้แล้วฮะดูตัวจริงยังวัยรุ่นมากอ่ะเกาหลีมากเลยอ่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่บอยใช่นี่คนนี้มามองอะไรทางนี้ล่ะเสียงพระจริงๆมันต้องแบบดูอายุเยอะกว่านี้ใช่อายุสูงหน่อยนี่ดูวัยรุ่นมากเลยนะครับเป็นได้หรือเปล่าเป็นเสียงพระได้หรือเปล่าโอ้อยากมากอยากมากเลยอ่ะดูซะก่อนนี้โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเตรียมมาทั้งหมดกี่องค์เอ่ย16องค์นะครับไม่รวมที่คออีก4องค์ฮะ4องค์แล้วฮะนี่สวมพระปกติที่คอนี่คือ4องค์ก็แล้วแต่บางวันก็2องค์บางวันถ้าอยู่ที่ร้านก็บางทีก็20กว่าองค์ก็มีฮะเป็นสร้อยเป็นพวงที่แบบว่าสักพวงนึง20องค์คุณบอยอายุเท่าไหร่คะ31ฮะปีนี้ก็ยังเด็กอยู่แหละก็ยังเด็กอยู่นะ31นะฮะตามประวัติบอกว่าบวชเนนมาตอนอายุ13อายุ13แล้วบวชแล้วก็เริ่มชอบพระอ๋อเหรอสนใจพระเครื่องตั้งแต่ตอนนั้นใช่มั้ยจริงๆแล้วจริงๆตอนแรกไม่รู้จักเลยครับเพียงแต่ว่าตอนเพื่อนที่เป็นสามเณรด้วยกันชักชวนคือแบบว่าต่างคนต่างอยากจะมีคือมีทุกคนมีหมดยกเว้นผมเค้าก็คุยเรื่องพระกันครับเค้าก็เลยถามผมว่าที่บ้านมีมั้ยผมบอกว่าผมไม่รู้จักบอกว่ารู้จักพระแต่ไม่รู้จักว่าเป็นพระเครื่องประเภทไหนอะไรไม่รู้ที่บ้านมีหรือเปล่าด้วยไม่รู้แต่รู้ว่ามีห้องพระมีห้องพระใช่ครับแล้วก็เค้าก็เอามาอวดกันตอนที่เป็นเนนก็ชวนถามทุกวันจนทั้งแบบตอนนั้นบวชเนนพุทธมณฑลบวช1เดือนก็จะอยู่ที่พุทธมณฑล1เดือนพอกลับมาทุกวันอาทิตย์นะจะได้ให้กลับบ้านมาก็รื้อเลยรื้อห้องพระเลยรื้อห้องพระเลยต่างคนต่างเอาไปอวดกันอ๋อคือเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับอายุ13แต่คนอื่นเพื่อนๆที่บวชสามเณรด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้มาทางด้านนี้เหมือนอย่างคุณบอยไม่เลยครับไม่มีใครมาเขาไปติดเกมตอนหลังเลิกเล่นไปหมดฮะคุณบอยไม่สนใจเรื่องเกมเลยสนใจมากกว่าพระครับตอนแรกก็คือผมเป็นคนเล่นเกมเล่นรถแข่งเล่นอะไรเงี้ยพระเครื่องไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งผมเริ่มชอบพระแต่เพื่อนเลิกหมดละเพื่อนก็เป็นคนที่ชวนก็เลิกไปเล่นเกมแทนผมผมก็ไม่เล่นพระตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตั้งแต่ตอนนั้นที่เริ่มใช้คำว่าสะสมได้ใช่ไหมใช่ครับเลยฮะจนถึงตอนนี้คุณบอยมีพระกี่องค์กี่เหรียญรวมแล้วประมาณโอ้โหเป็นหมื่นๆมั้งครับโอ้เป็นหมื่นๆที่มีอยู่หรือที่ผ่านมือมาแล้วอ๋อถ้าเป็นผ่านมือผมว่าน่าจะเป็นแสนนะโอ้โหนี่ที่เป็นหมื่นๆนี่คือก็ยังพอมีอยู่ฮะโอ้มีปัญหาในการเก็บอะไรบ้างไหมฮะจะช่วยนะครับที่บ้านผมแบบที่ร่องอะโอ้โหเนี่ยแล้วโทษสวมพระเนี่ยขอชมได้ไหมครับได้ครับไม่ถอดมันก็ได้ฮะอยากจะรู้พระอะไรบ้างเป็นพระของคุณย่าบุญเรือนฮะคุณย่าบนเรือนคือวัดเป็นอุบาสิกาบนเรือนเป็นผู้หญิงบางคนจะเรียกแม่ชีบนเรือนแถวบางพระใช่ครับใช่ครับอ๋อเลยฮะใช่ครับมีพระเครื่องเหมือนกันเหรอฮะใช่ครับแล้วทำไมต้องสวมองค์นี้ฮะคือผมเกิดจากความศรัทธาคือผมห้อยแล้วเกิดในเรื่องสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับคนอื่นแต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผมเวลาเจอปัญหาอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นหลวงปู่ทิมเจริญพรหลวงปู่ทิมเจริญพรใช่ครับแล้วด้านหลังก็จะมีอีกสององค์เหรียญหลวงพ่อให้ด้านหลังให้พระท่านดูด้านหลังระวังหลังใช่ครับจริงปะเนี่ยประมาณนึงฮะประมาณนึงจริงๆแล้วเราก็คือผมเป็นคนชอบคือพูดกันนี่คือเรื่องจริงเหรอฮะก็มีส่วนบ้างเล็กน้อยแต่ผมต้องการไปถ่วงไว้ด้านหลังไม่งั้นมันจะดึงคอหลวงพ่อประสีวัดอาสมบางมดฮะแล้วก็เท้าพิสุวรรณมีความสำคัญยังไงฮะอยากให้คุณบอยอธิบายแต่ละองค์อ๋อนะฮะนี่อะไรนะฮะนี่อะไรนะครับท้าวเวสสุวรรณฮะท้าวเวสสุวรรณกันผีอ๋อกันผีเหรอฮะกันผีประมาณหนึ่งฮะแล้วก็ในเรื่องของเมตตามหานิยมด้วยทุกองค์ก็จะเมตตามหานิยมคืออะไรฮะคือเหมือนว่าไปไหนใครก็รักอ๋อเมตตามหานิยมครับผมกลัวผีเหรอฮะถึงต้องแหมก็มีบ้างครับเดี๋ยวนะคะแล้วทำไมไม่เอาไว้ใส่ตอนกลางคืนนะคะ
อ๋อคือบางทีผมไปไหนผมมันเหมือนกับว่าการขุนใสกันอะไรเงี้ยอ๋อเรามีความเชื่ออย่างนั้นสำหรับคนที่นิยมพระเครื่องอย่างนี้ก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ผีต้องมากลางคืนก็ยังคิดอย่างนี้อยู่ก็ยังเราก็ไม่รู้จะพัฒนาเขายังไงก็ปล่อยเขาไปเถอะเออเมื่อกี้คุณมาพูดถึงเรื่องขุนใสเล่นอยู่ในแวดวงพระเครื่องมาก็นานเคยเจอประสบการณ์เรื่องขุนใสอะไรพวกนี้บ้างไหมส่วนตัวผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยแล้วจะกลัวทำไมเนี่ยกันไว้ก่อนครับแล้วทีนี้ที่คุณบอยนำมาอยู่ในถาดนี่นะฮะโอ้โหแต่ละองค์ดูมีราคานะเขาถามกันได้ไหมคะว่าเช่นในถาดทั้งหมด16องค์โอ้ยถามแล้วโอ้ยถ้าเช่ากันทั้งหมดถาดเท่าไหร่คะเนี่ยเช่าหมดถาดไม่ไม่ไม่ถามตีเป็นราคาประเมินไม่รู้จะได้คำถามยังไงอ่ะไม่ใช่ปลาขามโอ้โหมันหมดถาดไม่ประมาณประเมินมูลค่าได้ไหมก็ประมาณสัก10กว่าล้านนะที่เอามาวันนี้ทั้งนี่ประมาณ10กว่าล้านเลยครับโอ้เดดแอร์เลยเงี้ยถึงก็อึ้งเลยครับประมาณ10ล้าน10กว่าล้านด้วยไม่ใช่10ล้าน10กว่าล้านแต่ยังองค์ไหนองค์นี้ประมาณ3ล้านแล้วฮะโอ้อันนี้คือมีมูลค่ามากสุดหรือเปล่าฮะก็ที่เอามาในนี้ก็ในนี้ก็ใกล้เคียงกันฮะมีองค์นี้องค์นี้นี่คืออะไรฮะเรียนหลวงปู่ทวดพระช้างให้ครับหลวงปู่ทวดพระช้างให้ปัตตานีใช่ครับโอ้โหคุณบอยนิดเดียวนะคะเช่นเราดูองค์นี้เนี่ยเวลารวมมูลค่าเป็นตัวเงินขออนุญาตที่ต้องถามแบบนี้นะคะคือไม่ได้รวมตัวกรอบอะไรข้างนอกตัวกรอบนี่เป็นตัวตกแต่งใช่ไหมคะตัวกรอบนี่จริงๆแล้วถ้ากรอบอย่างเงี้ยใบหนึ่งก็แสนกว่าบาทจริงๆแล้วเขาจะเน้นที่พระมากกว่าค่ะค่ะค่ะที่เราถามนี่คือพระล้วนประมาณนึงฮะแล้วทำไมหลวงปู่ทวดองค์นี้ถึงมีราคาแพงฮะทำไมจริงๆมันเกิดจากความนิยมของคนใต้แล้วก็เป็นความนิยมของคนทั่วทั้งประเทศที่เชื่อกันว่าเวลาห้อยแล้วไม่ตายโหงใช่แล้วจะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยประมาณนึงประมาณอย่างนั้นใช่ครับแล้วองค์นี้ยังไงฮะเป็นรุ่นไหนเป็นเหรียญรุ่นแรกคือเหรียญรุ่นแรกเนี่ยจะมีจำนวนการสร้างไม่มากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคือที่แพงเนี่ยต่อเมื่อเหรียญนั้นต้องสวยจริงๆสมบูรณ์ใช่ครับอย่างนี้สวยมากครับชัดมากนะฮะใช่ครับจะเป็นเหรียญที่มีกระไหลเงินคือการชุบเงินตั้งแต่โบราณตั้งแต่ปี2500ถ้าเหรียญนี้จมูกถลอกนิดนึงเหลือล้านนิดหน่อยเหลือโอ้โหเหลือเดี๋ยวนะคะคือแม้จะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันใช่ครับใช่ครับคือพระ1องค์เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าพระเนี่ยถ้า 100% สมมุติราคา1ล้านบาท 80% ไม่ได้หมายความว่าจะ 800,000 80% อาจจะอยู่แค่แสนกว่าบาท 200,000 หรือ 200,000 กว่าขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วแต่โดยมากถ้าแพงคือสวยเลย 100% อย่างเงี้ย 99% 98% คุณเก็บได้ยังไงอย่างบางเหรียญเนี่ยเหรียญ 2,469 เนี่ยระยะเวลาวันนี้เหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพระญาตินะครับณวันนี้ก็10กว่าล้านนี่คือเหรียญที่ไม่มีถลอกตรงจมูกแต่ถ้าหากว่าถลอกตรงจมูกเหลือ4ล้านเลยมนไปนิดเดียวเหลือ4ล้านเลยยังไงอะถลอกคือที่เขาส่องดูกันใช่ไหมใช่ใช่คือส่องเนี่ยสภาพคือเช่นสมมติว่ากระไหล่ทองคุมจมูกหมดเลย12ล้านแต่ถ้าถลอกนิดนึงอาจจะ4ล้านหรือ5ล้านถ้าถลอกหน้าผากด้วยเหลือล้านกว่าเลยจมูกเป็นส่วนที่นูนที่สุดในองค์มีความเสี่ยงที่จะถ้าเกิดไปใส่กรอบไม่ทันคนดูไปดูมารูปไปรูปมาหลุดไงเขาถึงต้องใส่กรอบกันโดยมากพระเนี่ยเขาจะไม่ให้แกะกันโดยส่วนใหญ่จะไม่ให้หยิบมาแกะมาถูมาจับนี่ไม่ได้เลยพระเสียสภาพเลยครับคือเขาจะมูลค่าของพระเนี่ยจะแพงคุณเก็บได้ยังไงอ่ะ7-80ปี100ปีระยะการเวลามันมาขนาดนี้คุณเก็บได้ยังไงที่สวยงามขนาดนี้ถ้าถลอกนิดนึงหรือว่าสภาพผ่านการใช้มาถือว่าเป็นสภาพทั่วไปที่เราพบเห็นกันบ่อยแล้วคุณบอยเนี่ยพระทุกองค์ต้องเลี่ยมโดยส่วนใหญ่มันจะเลี่ยมครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นจับแล้วก็จะมีจะสูญเสียต้องเก็บไว้ในตู้เซฟเลยไหมก็ต้องเก็บไว้ในตู้เซฟเก็บไว้ในตู้เซฟเลยใช่ครับเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยอย่างมาเงี้ยสิบกว่า10ล้านเงี้ยไปไหนมาไหนระวังตัวยังไงนั่นไงรปภ15คนเลยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเอาพระไปไหนครับปกติแล้วผมห้อยก็ออกข้างนอกก็แค่องค์หรือ2องค์ตอนนั้นเองแต่เพียงว่ามารายการก็เลยพกติดมา